สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aristutor Tarot Story กันแล้วนะคะวันนี้พาน้องอย่างอินเดียมาเผยโฉมด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าเลี้ยงเขาจนงอกขึ้นมา2ใบแล้วนะคะก็มาเหมือนเดิมเรามาเลือกไพ่กันนะคะก็คือหัวข้อพิกการนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนาะเราเริ่มต้นเดือนแห่งความรักด้วยเป็นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยดังนั้นวันนี้อลิซจะขอมาดูเรื่องของเสน่ห์ดึงดูดของคุณหน่อยแต่จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดประจำปีเลยละกันว่าปีนี้คุณมีเสน่ห์แบบไหนนะคะแล้วคุณจะได้นำไปปรับใช้ถ้าสมมติฟังไปแล้วมันยังไม่ได้แบบเฮ้ยเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นเนี่ยเราลองไปปรับดูเพราะว่านี่คือเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามาในปี2564นั่นเองใครที่โสดดูไปจุกๆใครที่มีคนคุยเดทอยู่แล้วยังไม่ได้คอมมิตสักทีลองปรับและสร้างเสน่ห์ดูค่ะมันจะช่วยได้ในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการเปิดใจเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันนะคะวันนี้เราจะนำสองสำรับมารวมเหมือนเดิมขอแนะนำไพ่นิดนึงนะคะวันนี้หยิบตัวของฟังใจทาโร่นะคะแล้วก็ตัวของบอสซาทาโร่มาจับคู่กันเนาะเป็นสำรับที่อลิซต้องบอกว่าอลิซใช้บ่อยแล้วก็รักมากๆด้วยยิ่งตัวนี้จะใช้สอนด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะบวกกับสัญลักษณ์ด้วยนะใครรู้สึกว่าสัญลักษณ์ไหนดึงดูดคุณมากที่สุดเนี่ยให้เลือกอันนั้นนะคะอลิซจะให้ทุกคนหลับตาแล้ววันนี้ขอตั้งคำถามให้ชัดเจนเลยว่าเสน่ห์ดึงดูดของฉันคืออะไรนะคะเสน่ห์ดึงดูดของฉันในปี2564คืออะไรเนี่ยถามอย่างนี้วนไปนะคะก่อนที่คุณจะหลับตาและทำสมาธิเช็คกันนิดนึงว่าตอนนี้คุณกด subscribe อลิซแล้วหรือยังนะคะหรือดูไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยนะเป็นกำลังใจอีกฝั่งหนึ่งจะได้มีกำลังใจมาหาทุกๆคนได้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยค่ะตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะ1 2 3ลืมตาค่ะสำหรับกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มของดอกซากุระนั่นเองนะคะและเป็นไพ่บอสซาทาโร่ทั้งหมดแบบนี้นะคะภายนอกของซากุระหรือแม้แต่เป็นตัวบอสซาเนี่ยมีความระมุนใช่ไหมคะมีความระมุนเวลาเห็นเนี่ยจะรู้สึกถึงความเบาสบายเนาะโดยพื้นฐานค่ะความรักของคนที่เลือกดอกซากุระนะอันนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในรักแท้นะคะคุณรู้สึกว่าเวลาที่จะรักใครเนี่ยคุณรักจริงรักจังนะคะบูชาความรักเป็นสายเขาเรียกว่าจะเป็นสายหวานแต่ก็สตรองเหมือนกันแล้วก็ด้วยที่คุณเป็นดอกไม้ที่ขึ้นตามฤดูกาลแบบมันต้องเป็นเทศกาลหรือฤดูกาลเท่านั้นเนี่ยดังนั้นน่ะเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์ดังนั้นนะมันจะมีแค่เฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็จะหายไปในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากที่จะมีใครเมื่อมีรักคุณถึงจะพร้อมใช้เสน่ห์ของคุณแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าดอกซากุระของคุณเนี่ยในปี2564ความรู้สึกและก็ตัวของเสน่ห์จะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูใบแรกกันก่อนนะคะใบแรกอลิซตั้งคำถามไว้ว่าทัศนีอะไรทัศนคติความรักนะคะแล้วก็ตัวของการดึงดูดอย่างที่อลิซบอกค่ะว่าซากุระเนี่ยเป็นคนที่รักจริงรักจังเนาะแล้วก็คือรอได้คุณเป็นสายรออยู่แล้วคุณไม่ได้ต้องการแบบว่าถ้าความรักมันยังไม่ดีหรือว่าคุณยังไม่ได้พร้อมหรือว่ามีใครมาคุยแล้วมันยังไม่พร้อมไม่ใช่จริงๆเนี่ยคุณก็ตัดได้แบบสบายๆเพราะในส่วนเนี้ยเรารู้สึกว่าอนาคตคือสิ่งที่มันวางไว้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเดินไปแบบนั้นค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะในความรู้สึกดังนั้นเนี่ยคุณจะดึงดูดความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในปีนี้เวลาที่ใครเข้ามาเนี่ยลักษณะของคนเข้ามาหรือคนเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะคะคุณจะดึงดูดคนจริงจังไม่รู้แหละว่าคุณจะชอบไม่ชอบแต่คนเนี้ยจะจริงจังแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วเป็นคนที่มองการไกลมีแพชชั่นนะคะรักความสำเร็จจะไม่ใช่สายโรแมนติกนะคนที่โรแมนติกจะไม่ได้เข้ามาหาคุณแน่นอนแต่จะเป็นคนเอาจริงเอาจังเรื่องแพชชั่นเนาะอาจจะเจอกันในพาร์ทของการทำงานนะคะหรือการไปพูดคุยการไปติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่เป็นการดีลอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะเจอกันในเชิงนั้นก็ได้นะคะแต่ทีนี้มาดูเสน่ห์ของคนกลุ่มซากุระบ้างนะคะเสน่ห์ของคุณเอาภายนอกก่อนภายนอกของปีนี้เนาะอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มซากุระเตรียมตัวที่จะอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองคิดอยู่แหละเพราะนี่มันต้นปีอยู่เลยเนาะถ้าคุณดูคลิปนี้ต้นปีนะคุณก็พยายามที่อยากจะปรับเปลี่ยนก็มีวางแพชชั่นแหละใครที่รู้สึกว่าอึดอัด ตัวเองแล้วก็อยากจะลดความอ้วนอยากจะทำศัลยกรรมนะคะหรืออาจจะทำอะไรที่รู้สึกทำให้ตัวเองดีขึ้นนะถ้าเป็นสายเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะรักตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังจะมีการก้าวข้ามความกลัวและความขี้เกียจเนาะก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่เลยคิดว่าคุณคิดแล้วทำทันทีอ่ะคุณจะเป็นคนที่รอคือรอดังนั้นภายนอกของคุณค่ะคุณต้องรีบปรับเพราะว่ามันเสน่ห์มันบอกมาแล้วว่าคุณจะต้องรีบปรับภายนอกของตัวเองนะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปเหมือนใครแต่คุณต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้1นะความมั่นใจความทะเยอทะยานของคุณถ้าสมมติเป็นในเรื่องของการแอคชั่นอลิซบอกได้เลยเสน่ห์ของคุณคือการตั้งใจทำงานตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือสร้างผลงานอะไรสักชิ้นอะไรของคุณนั่นแหละแล้วคนที่อยู่รอบข้างคุณที่เห็นกระบวนการทำงานหรือการแอคชั่นของคุณนะนั่นคือเสน่ห์ในปีนี้ดังนั้นค่ะใครอยู่เงียบๆนิ่งๆเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ไปสนใจใครไม่ได้อะไรกับใครรับรองกลุ่มนี้เสน่ห์ไม่ออกไปใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณออกไปเนี่ยหาแอคทิวิตี้เนาะหรือเป็นการเนี่ยเรียนออนไลน์ที่เป็นกลุ่มนะคะการพบผู้คนอะไรมากมายเนี่ยจะช่วยได้ในการดึงดูดเสน่ห์ต้องไม่เก็บตัวนะคะภายนอกคุณกำลังจะดีแล้วเพราะคุณเตรียมตัวที่จะแบบปรับโฉมตัวเองแต่ดังนั้นมันเป็นเรื่องของการกระทำนะแต่ถ้าใครอยู่ด้วยหรือตอนนี้คุณกำลังแบบว่ามีใครสักคนคุยอยู่แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเสน่ห์ของคุณมันไปโดนใจอะไรหรือเปล่าอันนี้สำหรับคนใกล้ตัวนะถ้าเสน่ห์ของคุณภายในเนี่ยความรู้สึกของเขาได้คุณเป็นคนขี้ห่วงนะคะห่วงเก่งเรื่องเล็กน้อยเรื่องนิดๆหน่อยๆคุณจะค่อนข้างแคร์นะคะยอมทำผิดเพื่อคนที่ตัวเองไว้ใจหรือตัวเองนับถือหรือตัวเองรักยอมหมดเลยนะคะไม่รู้แหละว่าใครทำสมมุติเป็นเพื่อนรักก็แบบใครทำเพื่อนรักฉันก็ออกหน้าออกตาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแสดงออกแบบบ่อยนะแต่ว่าเวลาที่จะรักหรือทำอะไรเนี่ยคุณทำเต็มที่แล้วข้างในของคุณอ่ะเป็นคนที่อะไรต้องบอกว่าถ้ามันเป็นเสน่ห์นะเวลาใครอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกว่าคุณรับเขาได้ทุกอย่างอ่ะเสน่ห์ของคนกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้อยู่ด้วยเราสบายใจเป็นทั้งที่ปรึกษาได้อย่าลืมนะถ้าเสน่ห์แบบคำว่าที่ปรึกษานี่น่ากลัวนะดาบสองคมมากเลยอยู่สถานะที่ปรึกษาแล้วยังไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีดังนั้นไปปรับภายนอกแล้วรุกหนักบ้างขึ้นนะเพราะว่าภายในของคุณอ่ะมันเป็นฟิลอ่อนไหวไงเป็นฟิลแบบอารมณ์นะคะแล้วก็ในส่วนนี้อย่างที่ลิบอกแหละว่าคุณเป็นพื้นที่สบายใจให้กับใครหลายๆคนคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเห็นตัวเองได้คือคุณสามารถที่จะดึงหรือช่วยให้คนที่อยู่กับคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเห็นคุณค่าหรือว่าอะไรอะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้นะแต่เขาดูการแอคชั่นดูภายนอกไงอย่างที่บอกภายนอกของคุณทำให้เกิดแรงบันดาลใจของคนรอบข้างและความรู้สึกดีๆของคุณที่เวลาทำอะไรไปพูดอะไรไปเนี่ยหรือความเป็นห่วงที่แสดงออกไปเนี่ยมันค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะทีนี้อลิซขอแนะนำไว้สุดท้ายละกันสำหรับเสน่ห์ดึงดูดในปีนี้นะสำหรับกลุ่มซากุระเนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เสน่ห์ของคุณจะได้ใช้จริงๆนะคะก็จะเป็นในช่วงของช่วงเดือนเกิดของคุณนั่นเองเดือนเกิดของคุณเนาะไม่ว่าคุณจะดูอลิซตอนนี้ตอนไหนก็แล้วแต่ในปี2564คุณลองดูว่าในช่วงวันเกิดของคุณเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะหรือคุณอยากที่จะออกไปพบเจอทำอะไรใหม่ๆหาสังคมเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนโสดที่ต้องรีบหาสังคมเลยถ้าไม่หาสังคมอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็จะทำให้เสน่ห์เนี่ยไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นทั้งคำแนะนำและคำเตือนฝากไว้สำหรับกลุ่มซากุระนั่นเองค่ะยังไงลิศขออวยพรให้ทุกคนได้เจอความรักที่สมหวังและก็ตามที่ตัวเองปรารถนานะคะเวลาที่รักเรารู้สึกเจ็บก็ขอให้คุณก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนั้นให้อย่างรวดเร็วแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะพูดคุยกันส่วนตัวแอดไลน์ ID สอบถามข้อมูลกันได้นะคะอลิซคุยกับอลิซได้นะไม่ต้องซีเรียสก็คือมาทักมาถามได้คือถ้าพร้อมก็ดูไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือกลับมาดูคลิปแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้กันทุกทางเนาะมีแฟนเพจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะคะคุณเลือกดอกทานตะวันนั่นเองและเลือกไพ่ทั้งฟังใจและบอสซานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะดอกทานตะวันก่อนลักษณะดีกว่านะอลิซจะดูเรื่องลักษณะนิสัยกับดอกทานตะวันนะคะ ในมุมมองความรักดอกทานตะวันเนี่ยมีมุมมองความรักที่ค่อนข้างที่จะรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับคนรักของตัวเองอยู่เสมอเวลาที่ได้รักเนี่ยคุณจะเต็มที่กับคนรักแล้วคุณจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก้าวข้ามผ่านไปให้ได้คุณเป็นพวกใส่น้ำอดน้ำทนน่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุณก็ข้ามมาได้จนหมดถ้าใครที่มารักกับกลุ่มคนทานตะวันแล้วทำให้ทานตะวันเสียใจนะต้องบอกว่าคุณนี่สุดยอดจริงๆเพราะกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วอะทนเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเปลี่ยนอะไรปรับอะไรก็พยายามทนทุกสถานการณ์อย่าลืมค่ะดอกทานตะวันเนี่ยสู้แสงอาทิตย์มาแบบทั้งวันทั้งคืนก็ยิ่งเบ่งบานยิ่งทนยิ่งรักอะไรอย่างนี้นะสายแบบสีทนได้รักจริงหวังแต่งนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วในมุมของความรักในปีนี้ละกันแล้วก็เสน่ห์ดึงดูดนะทีนี้ไอใบแรกเนี่ยอลิดูทัศนคติเนาะทัศนคติในปีนี้คุณเองยังเหมือนทานตะวันเองเนี่ยถ้าโสดแบบสนิทเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะบอกตัวเองว่าอยากจะมีจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นช่วงยังไงดีอะคือทานตะวันอะคาดเดาอะไรได้ยากมากเลยนะอลิสเปิดมาแล้วอลิสรู้สึกว่าทำไมเลือกให้กลุ่มเนี้ยเป็นดอกทานตะวันเพราะว่าเป็นกลุ่มที่คาดเดาได้ยากเพราะว่าความทนของคุณหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่คุณไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนใจง่ายนะแต่แค่คาดเดายากเฉยๆว่าคุณเองเนี่ยจะรู้สึกอะไรถ้าในช่วงที่คุณดูคลิปคุณไม่ได้อยากมีอ่ะคุณก็จะต่อต้านกับสิ่งที่มันได้ยินนะคะแต่ถ้าคุณอยากมีคุณก็จะกลัวแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันก็จะมีความฟุ้งแปลว่าปีนี้คนกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะฟุ้งนะแต่สิ่งสำคัญอลิสก็เลยมองว่าคุณถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่ให้คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณอยู่คนเดียวมาจนอิ่มและคุณรู้สึกว่าคุณต้องมีใครสักคนแล้วโอเคฉันจะหาแต่ถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันยังรู้สึกดียังรู้สึกสบายอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงดูดความรักถ้าถามว่าลักษณะที่จะความรักเข้ามาในปีนี้นะถ้าจะมีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้แบบว่าชัดเจนว่าจะมาแบบเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของคุณเองเนี่ยเปิดทางหรือเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาเนาะใครที่ทำงานเป็นสังคมเป็นทีมก็จะมีโอกาสง่ายหน่อยนะคะก็คือว่าหรือเป็นการทำงานที่เป็นดีลนะหรือคุยกับคนทั่วไปเยอะๆทำงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเลือกกลุ่มนี้ด้วยก็โอกาสเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าใครเก็บตัวทำงานกับตัวเองอยู่กับตัวเองทำงานสายวิจัยอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเลือกอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องบอกค่ะว่าต่อให้คุณอยู่ในจุดที่เล็กที่ไหนกลุ่มนี้มีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วในเรื่องของความรักเจอคือเจอความรู้สึกมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณจะไปต่อไหมมาดูกันนะคะเสน่ห์ดึงดูดภายนอกนะคะภายนอกของคนกลุ่มทานตะวันเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้นะภายนอกค่อนข้างเย้ายวนนะคะแล้วก็อลิสต้องบอกว่าคุณมีเสน่ห์ภายนอกมากแค่สายตาที่มองออกไปหรือแม้แต่จะเป็นคำพูดการกระทำแอคชั่นทุกอย่างเป็นเสน่ห์ของคุณหมดกลุ่มนี้ก็ขออวยหน่อยละกันว่าก็จะเป็นกลุ่มที่หน้าตาดีพอสมควรนะคะใครเลือกคือหน้าตาดีหมดแล้วคุณต้องมั่นใจด้วยแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจนะภายนอกคุณที่อลิสพูดมาคือจบศูนย์ไปหมดเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเราก็รักตัวเองนะแล้วเราทำอะไรเราคือเป็นตัวของตัวเองนะนั่นแหละคือเสน่ห์ของคุณแล้วถ้าเสน่ห์ในดึงดูดความรักนะคือการแบบว่าเวลาที่คุณเฟรนลี่คุณแบบว่าเหมือนปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นไปอะเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณก็เป็นตัวเองเวลาไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าภายนอกคือทุกอย่างอริยาบถของคนกลุ่มนี้เป็นเสน่ห์หมดแต่อยู่ที่ว่าจะทำไหมแต่ถ้ามานั่งนิ่งๆถามว่าเป็นเสน่ห์ไหมก็มีอีกแบบหนึ่งต้องบอกเลยว่าทานตะวันมีเสน่ห์ภายนอกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่มาดูภายในนะคะภายนอกดึงดูดคนเข้ามาเพราะเสน่ห์เนี่ยมันดึงดูดเนาะต่อให้คุณจะอยู่ในมุมไหนมีคนเข้ามาแล้วมาดูภายในค่ะถ้าคนเข้ามาแล้วหรือตอนนี้คุณคุยอยู่นะดูซิความรู้สึกภายในเวลาอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มทานตะวันปีนี้กลุ่มทานตะวันอะข้างในมันงงไปหมดแล้วมันก็มีแต่ตัวเองนะคะคุณเนี่ยมีแต่ตัวเองคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าคุณรู้สึกอะไรหรือคุณอยากจะทำอะไรแต่คุณเนี่ยเก็บอั้นความรู้สึกหลายๆอย่างคุณเป็นคนทนไงทนได้ทุกสถานการณ์แล้วคุณก็เป็นคนที่ก็คือมั่นใจอยู่แล้วว่าเราเป็นแบบนี้คือพอมั่นใจจากภายนอกมันก็มามั่นใจภายในเลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าใครอยู่ด้วยเนี่ยก็จับทางหรือเดาทางคุณไม่ค่อยถูกแต่ถ้าอันนี้คือข้อลบนะแต่ถ้าเอาปีนี้อะเอาด้านดีเลยถือว่าเป็นเสน่ห์เลยภายในเวลาใครอยู่ด้วยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะคะคาดเดายากอะไรก็จริงแต่กลุ่มเนี้ยเวลารักใครรักจริงที่ลินบอกแล้วเวลาที่คุณมีความรักคุณทุ่มเทนี่แหละ นี่แหละความทุ่มเทของกลุ่มทานตะวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทคแคร์เอาใจใส่ให้กำลังใจนะคะหรือจะพูดคุยคอยซัพพอร์ตเรื่องของความรู้สึกอย่างเงี้ยทานตะวันรับไปเต็มๆนะคะ10คะแนนได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเป็นคนที่กลุ่มทานตะวันรู้สึกว่าหมายปองไว้ด้วยนะแล้วก็ที่ทานตะวันอยากจะทำให้จริงเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกว่าไม่ได้อยากทำให้ก็อย่าคาดหวังว่ากลุ่มทานตะวันนี้จะให้เหมือนกันต้องเจอกับคนที่ตัวเองรู้สึกได้และใช่แล้วคนคนนั้นเตรียมตัวรับแบบพลังเต็มที่ของทานตะวันได้เลยแล้วมีความสดใสในตัวเองใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าสมบูรณ์อะรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์รู้สึกอิ่มพูดง่ายๆอยู่กับคุณแล้วอิ่มคุณจะเลี้ยงข้าวก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในปีนี้อดิษฐ์ให้ข้อสรุปไว้นะกลุ่มทานตะวันมีโอกาสได้เจอคู่เห็นไหมดูสิมีการคอมมิตกันนะเกิดขึ้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีตัวละครอยู่เนี่ยลองทำเสน่ห์ตามที่อดิษฐ์บอกไปเนี่ยเวลาอยู่นะอย่างน้อยถ้าตอนนี้ภายนอกมันเป็นเสน่ห์หมดแล้วเนี่ยภายในคุณต้องพยายามเติมเต็มนะความรู้สึกให้มันดูอิ่มเอมให้กับคนที่คุณคุยแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะคอมมิตแต่ว่าถ้าคุณจะหลุดกับคนนี้จริงๆนะ worst case มันหลุดแต่คุณก็จะได้เจอใครคนใหม่เข้ามาแล้วปีนี้ถ้าทานตะวันโอเคโฟกัสเรื่องความรักแล้วอยากมีความรักจริงๆจะได้มีดั่งใจหวังยังไงอลิสขออวยพรให้นะคะสำหรับอันนี้ถ้าถามว่าจะเตือนอะไรปีนี้กับทานตะวันก็เรื่องของอารมณ์ละกันความคาดเดานะคะก็อย่าทำอะไรที่มันดูคาดเดาลำบากแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอยากคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจคุณทั้งหมดอะเรื่องบางเรื่องควรจะแสดงออกมาแบบตรงไปตรงมาจะช่วยให้ทานตะวันเนี่ยเจอกับคนและอยู่กับคนได้ดีขึ้นนะคะยังไงถ้ารู้สึกว่ายังไม่จุใจอยากจะคุยแบบส่วนตัวอยากจะเช็คแบบส่วนตัวแอด ID Line มาได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะอลิสฝากหน่อยนะคะเป็นแฟนเพจของอลิสเองนะอยากทุกคนเข้าไปกด Follow เนาะจริงๆมี IG ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงรูปเป็นไลฟ์สไตล์แต่ในเพจเนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดอะไรด้วยนะคะก็อยากทุกคนลองไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันอีกทางหนึ่งกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะคุณเลือกไพ่ฟังใจทั้งหมดและเป็นสัญลักษณ์ของดอกทิวลิปนั่นเองนะคะทิวลิปเป็นยังไงบ้างถ้าดูจากสัญลักษณ์ก่อนนะคนที่ดึงดูดดอกนี้นะคะดอกทิวลิปเนี่ยค่อนข้างรักความซื่อสัตย์ความจริงใจกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จริงใจมากคืออะไรไม่ได้คือทุกคนต้องการความซื่อสัตย์เนาะความรักพูดตรงๆก็ทุกคนต้องการแหละแต่กลุ่มนี้มันจะเป็นเหมือนอันดับ1 point 1คือมีรักต้องซื่อสัตย์ต้องเชื่อใจไม่ชอบอะไรที่โกหกเกลียดการหลอกลวงนะคะความรักเนี่ยอยู่ด้วยกันจะต้องให้ความซื่อสัตย์ต่อกันและค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักในสิ่งที่คนรักเป็นทุกอย่างเกลียดเรื่องเดียวคือเรื่องโกหกนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความแข็งด้วยของตัวดอกทิวลิปเองนะคะแล้วดอกทิวลิปเนี่ยมีหลากสีด้วยนะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็มีความสีไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นตัวของความรักก็จะมีมุมมองที่แตกต่างแต่พอยต์หลักที่อลิสพูดไปค่ะก็คือเกลียดการโกหกไม่ชอบการโกหกเลยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้คืออย่างที่บอกว่ากลุ่มอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ชอบการโกหกนะแต่ถ้าอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแต่กลุ่มเนี้ยเรื่องเดียวไม่ปล่อยนะคะคือขออย่างเดียวมีอะไรพูดกันตรงๆถ้าพูดตรงแล้วทิวลิปไม่รู้สึกพอใจนะคะทิวลิปก็จะแสดงออกไปเต็มที่เหมือนกันคือเป็นคนชัดเจนพูดง่ายๆเป็นความรักที่ชัดเจนมากๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าปีนี้ค่ะทัศนคติความรักของทิวลิปเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแรกความคิดของคุณก่อนเนาะหรือจุดที่ดึงดูดขึ้นมาอลิสมองว่ากลุ่มทิวลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการความรักที่เพอร์เฟกต์อะเรารู้สึกว่าปีนี้ถ้าใครโสดมานานๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากมีไหมมันก็อยากมีนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามีแล้วไม่ดีหรือคนที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีอดีตที่ไม่ค่อยดีก็จะเป็นกลุ่มที่ตัดสินคนเก่งนะคะใครเข้ามาตัดสินหมดนะคะไม่ว่าที่จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างที่บอกปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าปล่อยผ่านไม่ได้ปุ๊บเวลาใครเข้ามาตัดทิ้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คุณต้องโสดอยู่ประมาณนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ถ้าคุณตั้งใจจะมีจริงอันนี้ถึงบอกไงจุดดึงดูดและทัศนคติมันอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนกันบ้างนะคะอะไรที่มันพังมาแล้วก็ต้องปล่อยนะคะอย่าอยู่หรืออย่าจมกับอดีตอย่าเอาอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันด้วยแล้วอนาคตคุณจะมีความสุขเพราะกลุ่มนี้ชอบเปรียบเทียบเก่งมากนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะเจ็บ มาเยอะเจ็บมากๆโดนแทงข้างหลังโดนอะไรก็แล้วแต่จนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีจริงๆหรือเปล่าไอ้คนที่มันจะใช่คนที่มันจะดูแลเรารักเราจริงๆเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยจะเชื่ออะไรแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยภายนอกเสน่ห์มันก็ดึงดูดในเรื่องของแบบความสมบูรณ์แบบอะดังนั้นคุณจะทำตัวเองให้รู้สึกว่าคุณสมบูรณ์คุณมีพร้อมนะคะคุณมีพร้อมแล้วคุณมีพร้อมทุกอย่างจนบางทีมันดึงดูดคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่ากลุ่มนี้น่ากลัวเหมือนกันนะปีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าจะโสดอะหรือจะผิดอะไม่ได้ผิดที่คนอื่นเลยนะผิดที่คุณเองนะมากกว่าเราก็ต้องขอฟาดไว้หน่อยเพราะว่าในส่วนของภายนอกเนี่ยถามว่าคนที่จะชอบคุณจากภายนอกมีไหมมีเยอะแต่เข้ามาแล้วมันไม่จริงใจเพราะเขารักแต่ภายนอกของคุณเขาชอบแต่ภายนอกของคุณกลุ่มนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกอย่างเพอร์เฟกต์คุณจะต้องมีจุดบอดจุดใดจุดหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าปีนี้ยังไงมันโดดเด่นเรื่องนี้แล้วก็จงทำไปหรือถ้าใครรู้สึกว่าที่พูดมาเราไม่ได้รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบเลยเรายังไม่รู้สึกเพอร์เฟกต์เลยคุณอยากจะปรับให้ตัวเองเพอร์เฟกต์ก็ย่อมได้นะคะก็ย่อมได้เพราะมันเป็นไพ่ทั้งแนะนำแล้วก็เป็นเรื่องของการลดให้มันมีความพอดีใครที่เพอร์เฟกต์แล้วลดลงมาหน่อยจะได้ทำให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยรู้สึกเบารู้สึกดีกับคุณได้บ้างนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่าภายนอกมันดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยแล้วภายในเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะกลุ่มทิวลิปนะคนที่จะได้เป็นคู่คุณหรือจะมาเป็นแฟนคุณนะเขาหลงตรงนี้ของคุณค่ะเขาอยู่กับคุณได้เขาทนกับคุณได้ไอ้ความจุกจิกไอ้ความปล่อยผ่านของคุณไม่ได้เกลียดความโกหกนู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าเขาได้อยู่กับคุณหรือได้คุยกับคุณจริงๆเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นสายฮีลลิ่งสายเยียวยาใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกทั้งสดชื่นทั้งมีความสุขทั้งรู้สึกแบบมันไม่รู้มันไม่มีเหตุผลอะอยู่แล้วก็มันมีความสุขอะมันชอบอยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ถ้ามีแฟนจะติดนะคะแล้วคุณเองก็จะรู้สึกว่ามึงมาติดอะไรเรามากมายวะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณก็จะรู้สึกอึดอัดไปบ้างเพราะว่าภายในของคุณอ่ะมันเป็นเสน่ห์เนาะใครที่ได้อยู่อ่ะก็รู้สึกว่ามันอยากอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่แห่งความแบบสบายใจพื้นที่การปล่อยแล้วก็พื้นที่แห่งความหวังนะคะกลุ่มเนี้ยนะข้อดีอย่างที่ลิศบอกไปแหละว่าต่อให้คุณเจ็บอะไรมาแค่ไหนถ้าตอนนี้คุณได้รักใครสักคนแล้วเนี่ยคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นความหวังแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้ความหวังหรือทำความหวังของความรักของคุณได้แล้วคนรักเนี่ยไม่ได้ไปต่อยอดหรือว่าอะไรเมื่อถึงจุดสิ้นสุดกลุ่มนี้ปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยนะคะตัดก็คือตัดนะคะแต่ว่าจะเจ็บแล้วก็ฝังจำนะพื้นฐานนิสัยประมาณนั้นไปก่อนแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลปีนี้เอาแค่เฉพาะปีนี้องค์รวมใครโสดสนิทเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ต้องตัดอดีตไปให้หมดอีกนิดนึงอลิต้องบอกว่าเราตัดอดีตเราจะเจอคนหรือความรักที่เป็นเชิงของนำอดีตมาด้วยหรือเขาเรียกว่าอะไรไหมบางทีแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาคุยกับคุณใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็เหมือนคนคุยเก่าเหมือนแฟนเก่าเหมือนรักแรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจออะไรแบบนั้นนะปีเนี้ยแล้วคุณก็จะกลับมาแบบทำไมฉันต้องคิดถึงคนนั้นด้วยหรือว่าเพราะฉันไม่ได้รักคนนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะคุณต้องแยกออกมาก่อนถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกดีคนนี้คุณจงเรียนรู้ในอีกมุมใหม่มุมหนึ่งของเขานะคะแล้วความรักเนี่ยก็จะดึงดูดคนที่มีตำหนินิดนึงนะคะอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาเพิ่งผิดหวังกับความรักหรือเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะต้องมีจุดบกพร่องอ่ะสักนิดนึงเพื่อมาหาความหวังจากตัวคุณไงพอมาหาความหวังจากตัวคุณถึงจะไปได้ก็เลยบอกว่ากลุ่มเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าใครอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกแบบให้คุณค่ากับคุณอ่ะคุณก็เลือกคนนั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มทิวลิปจะเห็นคุณค่าของความรักและคุณค่าของตัวเองมากๆนะคะแต่ทีนี้สุดท้ายเราจะขอทิ้งไว้ในเรื่องของคำแนะนำแล้วก็ในตัวของความรักถ้าถามว่าจะคอมมิตจะมีแฟนเลยไหมปีนี้สำหรับกลุ่มของทิวลิปค่ะก็50-50เพราะว่าบางครั้งทิวลิปเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครพอไม่พร้อมเนี่ยหน้าต่างมันถูกปิดแล้วไงประตูมันถูกปิดคุณแค่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ก็มีคนเข้ามาคุยได้นะบอกให้กลุ่มนี้คุยอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้คอมมิตก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่บุญบาปวาสนาละกันเพราะว่ามันจะไม่ได้ตรงทุกคนอยู่แล้วอลิต้องบอกว่าต่อให้คุณเลือกทิวลิปเนี่ยคุณก็จะมีในอิทธิพลอย่างอื่นเข้ามาแทรกเนาะคนเราเนี่ยกรรมใครกรรมมันใครเจอรักนี่อยู่ใครรู้สึกว่าไปเจอ คู่รักที่ไม่ดีหรือเคยทำผิดพลาดเรื่องความรักมาเนี่ยก็อาจจะต้องรอเวลาหน่อยแต่ถ้ากลุ่มนี้นะต้องบอกแหละว่ายังมีแค่บางคนเท่านั้นเนี่ยที่มีโอกาสพร้อมแล้วที่จะได้เจอคู่ที่จะได้มีแฟนและจะได้รักจริงๆนะคะมีแน่นอนสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะขอให้สมหวังในความรักมีความสุขในความรักมีอะไรพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์กันได้ไปเยี่ยมชมที่แฟนเพจอลิซนิดนึงเนาะไปกดติดตาม follow แฟนเพจกันไว้ด้วยจะมีการไลฟ์สดนะอลิซชอบไลฟ์ทางแฟนเพจเพราะว่าอ่านได้เร็วกว่าคือพอเวลาไลฟ์ YouTube เนี่ยมันเร็วเกินไปแล้วอ่านไม่ทันนะคะแต่ทีนี้ใครที่อยากดูแบบส่วนตัวเลยนะคะทักไลน์ ID ตรงนี้ได้เลยนะก็มาเช็คส่วนตัวก็จะทำให้มันเจาะลึกได้มากกว่านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันอีกทางหนึ่งเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย